ือไม่นาซาเคยส่งแมงกะพรุนไปอวกาศสวัสดีค่ะวันนี้ใบหม่อนจะพาไปรู้จักกับแมงกะพรุนสัตว์ดึกดำบรรที่มีชีวิตอยู่บนโลกมากกว่า500ล้านปี wow. เพื่อนๆรู้ไหมว่านาซาเคยส่งแมงกะพรุนไปอวกาศมาแล้ว เพื่อนๆค้นหาคำตอบว่าสภาวะเกือบแรงโน้มถ่วงมีผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดไปติดตามกันได้เลยในไทย PBS Science and Tech